สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะสอนออดกบใส่ข้าวคั่วเนาะเฮาก็มาเตรียมผักให้แม่นะเจ้าอันนี้อาสามาเก็บผักเป็นยอดฟักทองนะเจ้าตามด้วยพริกขี้หนูสวนเนาะอยู่ในสวนบ้านเฮานี่แหละตามด้วยมะเขืออันนี้เป็นมะเขืออ่อนนะเจ้ามะเขือแจ้อ่อนนะเจ้าใจลูกอ่อนๆเปิ้นเนาะตามด้วยยอดชะอมนะเจ้าแกงแค่หรือออดข้าวคั่วนี่เปิงขนาดนะเจ้ายอดชะอมเก็บผักเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้แม่เนาะมาดูแม่เตรียมวัตถุดิบนะเจ้าอันนี้ก็มาช่วยกันไซส์ผักนะเจ้าไซส์เป็นก้อมเป็นก้อมอันนี้เป็นกบเฮานะเจ้ากบย่างเนาะกบเผาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็เดี๋ยวเฮาค่อยมาซับมาลาบเนาะอันนี้ช่วยกันไซส์ผักก่อนนะเจ้าก็มีเชื้ออมมียอดฟักทองมีมะเขือเนาะวันนี้ขาดมะเขือพวงเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วผักนะเจ้ามาถึงขั้นตอนซับกบเลยเจ้าเอามากบเอามากบเป็นก้อมเป็นก้อมพอดีคำนะออดเนาะหรือใครจะใส่เป็นซับก็ได้นะเจ้ากบเรียบร้อยแล้วเนาะอ้าวก็มาหน้าครัวได้เลยนะเจ้าตั้งหม้อใส่น้ำมันเนาะรอน้ำมันร้อนก็กระเทียมลงไปนะเจ้าเจียวกระเทียมหอมแล้วก็เอาพริกแกงลงไปคั่วเนาะอันนี้เป็นพริกแกงเหนือนะเจ้าพริกแกงเมืองเขาเนาะแม่ตำเรียบร้อยแล้วเอาพริกแกงลงไปคั่วคั่วจนหอมๆนะเจ้าก็เดี๋ยวเฮาก้อยเอากบลงไปคั่วนะเจ้าใส่กบลงไปเลยพัดกบล้วนกบจนแบบกบใกล้สุกเลยนะเจ้าเอาจนหอมหอมเนาะมันจะดับคาวได้ตัวนะเจ้าเป็นวิธีการทำอาหารเนาะแบบเมืองนะเจ้าอันนี้ก็กบหอมดีแล้วนะเจ้าใส่ผักลงไปตามด้วยน้ำนะเจ้าอันนี้เฮาก็ทิ้งตั้งหม้อทิ้งไว้เลยนะเจ้ารอพักรอกบสุกเนาะน้ำเดือดบโละสักก้ามนะเจ้าเฮาค่อยมาปรุงรสปรุงชาติเนาะอันนี้ก็เดือดใกล้ได้ที่ละเจ้าก็ปรุงรสด้วยผงชูรสนะเจ้าตามด้วยผงนัวชิมรสชิมชาติแถมก้ามนึ่งนะเจ้าจางยังก็ใส่ลงไปเนาะจางเกลือก็ใส่เกลือนะเจ้าจางผงนัวก็เติมด้วยผงนัวอันนี้ก็เรียบร้อยใกล้สุกแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะเจ้าอันนี้ใช้มือนะเจ้าแกงเองที่บ้านเนาะบ่เป็นหยังเนาะน้ำหอนๆนะกนข้าวคั่วเดือดบโละกันเดียวเปิ้นจะกระด้างคูนข้นของเปิ้นเองนะเจ้าอันนี้ก็ข้นได้ที่แล้วเตรียมมาตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าแกงแค่เอ้ยออดกบใส่ข้าวคั่วง่ายๆเนาะเมนูง่ายๆคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวอี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจอันกับแม่ด้วยนะเจ้าออดกบพร้อมเสิร์ฟ